อมรินทร์ทีวีสนับสนุนโดยซานตาเฟ่เสิร์ฟความสุขทุกสถานีสวัสดีค่ะทุกคนสองคนในรายการซานสตอรี่ซานฮอลิเดย์ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะเจอความสดใสอย่างพวกเราทั้งสองคนเจิดจ้ายิ่งกว่าแสงอาทิตย์ได้ทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34จ้าวันนี้ครับเราจะมาเมากันกับหนึ่งแขกรับเชิญที่บอกว่าเป็นหนึ่งคนที่ก็คือสวยมากเก่งมากแล้วก็อยู่ในกระแสตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิดดราม่าเน็ตไอดอลชื่อดังหรือคดีดังของน้องแตงโมเปิดทีวีหรือโซเชียลมีเดียก็ต้องเจอหน้าคุณคนนี้ข่าวเขาอยู่ทุกที่อยู่นะวันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นเผ็ดๆซับๆกับเธอกันต้อนรับด้วยนะจ๊ะหมอของขวัญจ้าสวัสดีค่ะเขาต้องมี energy สูงส่งอยู่นะคุยกับเขาหาเธอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกผู้ชมจะเหมือนงานพบกับรายการ Sad Story มาทำงานที่นี่ได้ป่ะเลิศไม่ได้ไม่ได้หรอรีบพูดเลยไม่ได้ทำไมอ่ะคือโดนแย่งงานอย่าไม่มีงานตอนนี้งานเขาหายากแต่ประเด็นคืออะไรรู้ไหมพอพูดถึงคำว่าหมอของขวัญหลายคนน่ะจะรู้จักในนามฉายาคือหมอแอร์เมสเพราะอะไรหมอแอมเมสผู้อยู่ในทุกดราม่าอยู่ในทุกกระแสอันนี้เรื่องจริงๆหลายคนก็เลยงงว่าสรุปแล้วเธอเป็นหมอจริงหรือเปล่าอ้านี่สคริปต์เขาเขียนนะไม่ใช่ฉันถามฉันเป็นหมอกระเป๋าแต่ขอโทษฉันเป็นกระเป๋าแอมเมสจริงๆแล้วย้ำวุฒิการศึกษาตัวเองหน่อยจบปริญญาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒปริญญาอนุปริญญาผิวหนังคาร์ดิฟยูนิเวอร์ซิตี้นี่ประเทศอังกฤษ American Board Cosmetic Laser Surgery Stem Cell and Regenerative Harvard Medical School จบไหมคะมันจบตั้งแต่ภาษาอังกฤษตัวแรกแล้วคุณแม่ แล้วทำไมหมอของขวัญถึงได้เป็นหมอ Hermes จนทำให้คนเกิดความสับสนขนาดนี้คะอันนี้งงเดี๋ยวเท้าความก่อนนะ หลายคนอาจจะแบบไม่รู้จักว่า Hermes คืออะไรกระเป๋า Hermes ก็คือเป็นกระเป๋ายี่ห้อหนึ่งซึ่งราคาเนี่ยค่อนข้างแพงมากเอาเข้ารายการมาเลยนะเอาเข้ารายการหยิบให้หน่อยหยิบให้หน่อยสักหนึ่งเมื่อก่อน20ปีที่แล้วคือมันแบบมันหายากใช่อันนี้ก็คือใช้ก็คือมันหายากแล้วก็คือเราเป็นคนชอบแบรนด์เนมเมื่อก่อนอ่ะแบรนด์เนมมันไม่ต้องห่มน้อยแต่มากก็ดีกว่าเพราะใช้ Hermes คนก็เลยเรียกว่าหมอ Hermes แต่ที่มันมาดังเปรี้ยงอีกทีนึงเนี่ยก็คือเรื่องของการเข้ามาในเรื่องของการให้ความรู้โควิด19กับประชาชนจริงปีที่แล้วฉันไปดูไอ้นี่เธอฉันไปดูแคนาบิสไปดูกัญชาทางการแพทย์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเมืองไทยยังไม่ถูกกฎหมายแต่อเมริกาเนี่ยเขาถูกกฎหมายมาตั้งแต่ปี2016แล้วนี่เขามีฮอใหญ่มากเหมือนดองกีมอร์แต่เป็นแบบแคนาบิสก็เลยไปดูงานเรื่องกัญชาแล้วตอนนั้นคือ LA นี่คือเหมือนซอมบี้อ่ะเหมือนเมืองซอมบี้ล้างมากตอนนั้นอเมริกันหนักมากไอฮอลลีวูดวอลออฟเฟมนี่คือฝุ่นเท่านี้ไม่มีคนโฮมเลสฮึ่มอะไรอย่างเงี้ยเราไปประมาณสัก2เดือนกว่า3เดือนแล้วเราเห็นพัฒนาการในการเปิดเมืองของเขาพวกโฮมเลสโรบินฮูดคนที่อยู่ผิดกฎหมายฉีดให้หมดเขาไม่สนใจว่าคุณเป็นใครโนดอคิวเมนต์แล้วอย่างทุกวันเนี้ยถ้าในมุมมองของหมอของขวัญสถานการณ์โควิดบ้านเราตอนเนี้ยถือว่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้างเอาจริงๆนะเราก็ต้องยอมรับเลยอะว่าเราต้องอยู่กับมันให้ได้แต่การที่จะอยู่กับมันให้ได้เนี่ย มันมีปัจจัยแค่ง่ายๆ simple ถ้าคิดไม่ได้แค่ลอกสามอย่างเท่านั้นแล้วเศรษฐกิจจะกลับมาพลิกฟื้นวงการบันเทิงจะกลับมา rush เราจะเปิดประเทศเศรษฐกิจท่องเที่ยวแล้วเราจะกลายเป็นทำให้โควิดเป็นไข้หวัดชนิดหนึ่งมีแค่สามปัจจัยเท่านั้นคืออย่างแรกก็คือการตรวจที่เข้าถึงได้เพราะว่าถ้าไม่ตรวจจะรู้ไหมว่าเป็นโรคอะไรอันแรกเลยคือตรวจควรจะฟรีและง่ายเพื่อจะแยกได้ว่าเป็นใครและเป็นอะไรเป็นโรคอะไร อันที่สองวัคซีนที่มีประสิทธิภาพซึ่งเราก็ต้องยอมรับอันนี้กระทรวงสาธารณสุขทำดีฉันก็ชมนะว่าโอเคตอนนี้วัคซีนเราก็ค่อนข้างจะโอเคมีอยู่ให้เลือกด้วยไปมีแอสตรามีไฟเซอร์โมเดอร์นาอะไรเงี้ยก็โอเคในระดับหนึ่งแต่อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะเรียกร้องเรื่องของยา
ยาฟาวิเหรอคะคือจะบอกว่าฟาวิเนี่ยเขาไม่ใช้แล้วนะทั้งโลกเหรอเขาใช้เพราะจริงๆแล้วฟาวิเป็นยาไข้หวัดใหญ่เป็นยารักษาไข้หวัดใหญ่อายาต้องตรงโรคแพ็กซโลวิดเป็นยาโมนูพิราเวียแหละแพ็กซโลวิดเป็นยาที่ลดการเข้าโรงพยาบาลได้ 89% เมื่อใช้เวลาที่ติดเชื้อภายใน72ชั่วโมงดังนั้นสิ่งที่หมอกเราจะสื่อสารคือถ้าตรวจ PCR แล้วเจอปุ๊บแจกแพ็กโซลวิดเลยใช่ภายใน72ชั่วโมงมันก็จะทำให้อัตราที่จะป่วยหนักเนี่ยมันน้อยลงมาก 89% ถ้าโมนูพิราเวียเนี่ย60กว่าเปอร์เซ็นต์ก็เยอะอยู่ดีโมนูก็ยังเยอะอยู่ดีเยอะโควิดว่าน่ากลัวแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่เราได้จากหมอของขวัญเวลาไปออกรายการต่างๆคือคำว่าลองโควิดมีจริงไหมจริงและน่ากลัวด้วยถูกไหมใช่เพราะมันลองถ้ามันหายเร็วแล้วเขาเรียกช็อตโควิดอันนี้ลองโควิดคือระยะยาวยาวและบางคนเนี่ยมีอาการลองโควิดเป็นปี 2-6 สัปดาห์จะเกิดอาการลองโควิดที่เอฟเฟกต์เยอะๆคือ4ระบบระบบแรกคืออย่างผมร่วงซึ่งผมร่วงเนี่ยคือโอ้โหมันร่วงจนเสียสติอ่ะอันที่2คือเรื่องของจิต1คือนอนไม่หลับเจอเยอะมากPTSD นอนไม่หลับ PTSD depressed ต้องบอกว่าโควิดเป็นโรคของการเหงาหงอยอ่ะอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวต้องกักตัวลำพังแล้วจิตก็ตกออกมาไหนก็ไม่ได้อย่างเงี้ยฉะนั้นเนี่ยนอนไม่หลับเนี่ยอันที่หนึ่งเลยพอนอนไม่หลับปุ๊บทุกระบบรวนอันที่สามเนี่ยก็คือระบบทางเดินหายใจเพราะว่าโควิดเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจมันจะเหนื่อยง่ายการทำงานประสิทธิภาพลดลงเพราะว่ามีสกาที่ปอดมีแผลที่ปอดบางคนก็ไอบ่อยไอเยอะไอบ่อยแล้วก็ออกกำลังกายไม่ได้เหมือนเดิมร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนเดิม อีกอันนึงที่เอฟเฟกต์เยอะๆเลยคือระบบทางเดินอาหารเพราะเวลาเราเป็นโควิดเราจะกลืนเชื้อโรคลงไปแล้วพอกลืนเชื้อโรคลงไปปุ๊บคราวนี้แหละท้องเขาอยู่ที่ท้องเราจริงๆแล้วภูมิคุ้มกันอะอวัยวะที่ภูมิคุ้มกันที่ใหญ่ระดับนึงเลยนะคือลำไส้ใหญ่สร้างโปรไบโอติกจ้ะถูกทำลายเละเทะเลยอันนี้ก็คืออีกอันนึงที่แนะนำให้กินอาหารที่มีโปรไบโอติกเช่นโปรไบโอติกเลยก็กินพวกนี้ก็ได้โยเกิร์ตพวกแบบนมเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวเบรกกันแป๊บหนึ่งประเด็นหนึ่งที่คนตั้งคำถามขึ้นมาคือนอกจากเรื่องโควิดแล้วอะไรก็ตามที่อยู่ในกระแสมักจะปรากฏภาพคุณหมอของขวัญอยู่ด้วยก็จริงหลายคนก็เลยถามขึ้นมาไม่ฉันไม่ได้ถามนะเธอชาวเน็ตถามเกาะกระแสหรือเปล่า hey. นี่ไงฉันกำลังตัดสินใจอยู่เดี๋ยวมาตอบเบรกหน้าว่า 1. จะออกจากกระแสหรือ 2. จะทำรายการแข่งพี่หนุ่มโหนกระแสไปเลยเฮ้ยพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวมาฟังคำตอบกันครับเมาส์ก็ต่อกับแซ่บสตอรี่แซ่บฮอลิเดย์และแขกรับเชิญสุดแซ่บของเราคุณหมอของขวัญหรือว่าหมอเคทนั่นเองแซ่บไม่หยุดที่ต้องพูดว่าแซ่บไม่หยุดเพราะอะไรเพราะทุกเรื่องที่เป็นกระแสสังคมเนี่ยเราก็จะเห็นหมอของขวัญเนี่ยมีการอ่ะพูดถึงหรือมีการไลฟ์หรือมีการลงไปในคดีอย่างเช่นคดีของน้องแตงโมคือตอนนี้เนี่ยมันเหมือนว่าจะจบแล้วล่ะหมอมองยังไงกับเรื่องนี้อัปเดตอะไรเพิ่มเติมได้บ้างไหมหรือไม่มีพักก่อนพักเลยพักเถอะ move on เถอะพักเถอะมีโทรศัพท์โทรมาข่มขู่จริงไหมหมอจริงแต่จริงๆไม่ใช่ครั้งแรกด้วยนะแล้วก็ขู่เนี่ยก็ไม่รู้ด้วยว่าขู่คดีไหนเพราะว่าเขาบอกให้หยุดพูดเพราะพูดทุกคดีเลยคือเพราะว่าคนเผือก2022คือเวลาจะโทรมาเนี่ยโทรมาขู่ไม่ได้อะไรแต่บอกหน่อยว่าเรื่องหัวข้อไหนขู่เรื่องอะไรก่อนกลัวไม่ถูกเขาโทรมาเขาพูดว่าอะไรอ่ะหยุดพูดเรื่องคดีอุ้ยอุ้ยแล้วคุณเป็นใครอะคะให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ผมเตือนแล้วนะอุ้ยก็เราจะคดีวางก็เลยไม่รู้ไม่รู้ว่าคดีอะไรและใครยังไงเพราะเราก็เข้าไปอยู่หลายวายทุกคดีเราอยู่ในทุกคดีหลายคนก็เลยออกมาบอกว่าพยายามเกาะทุกกระแสเลยเปล่าก็ต้องยอมรับตามตรงเลยขอโทษประชาชนทุกคนนะคะที่เป็นคนเผือก2022วันนี้จะขอบอกเลยว่าขอพักของขวัญสนิทนามสกุลทะเบียนราษฎรก่อนจริงปะเนี่ยจริงพอพักก่อนอ้าวฉันอยากกลับเข้าสู่วงการบันเทิงแล้วทำไมต้องหยุดเครียดอ่ะบางทีเราอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะอ่านทุกคอมเมนต์พอแบบอ่านเพราะว่าอยากจะแบบเหมือนกับเป็นกระจกสะท้อนเราว่าเฮ้ยเราแบบไปผิดพลาดตรงไหนเพราะฉันก็อยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกวันแต่บางครั้งฉันทำอะไรล้นไปฉันก็ไม่รู้แล้วฉันถ้าฉันไม่อ่านอ่ะ
ฉันจะรู้ได้ยังไงฉันจะพัฒนาได้ยังไงพอฉันอ่านไปเยอะๆอ่ะเวลามันเจออะไรลบๆกระแสลบๆเข้าในร่างเยอะๆอ่ะพังพินาศฉันต้องหาจิตแพทย์ทุก2อาทิตย์เลยนะโหรถทัวร์จอดหน้าบ้านบ่อยมากโอ๊ยตื่นเช้ามาอ้าวหมอของขวัญขึ้นใน Twitter อ่ะฉันทำอะไรก่อนอ๋อพูดไม่เคลียร์ทำให้ชาวบ้านเขาเข้าใจอย่างนี้อ่ะแล้วก็ขอโทษแล้วก็อ่ะปรับการพูดใหม่ให้สัมภาษณ์ได้ดีขึ้นเขาบอกล้นไปแล้วอยู่ทุกกระแสโอเคลดบทบาทพอจบการโดนขู่เนี่ยก็เยอะจ้ะการตามรถเลยก็มีการมากลั่นแกล้งทางวิชาชีพเลยก็มีคือเราอ่ะไม่รู้หรอกเลขากับคนขับรถบอกว่าคุณหมอครับมีรถอ่ะยี่ห้อนี้ทะเบียนนี้ตามอยู่ประมาณอาทิตย์นึงแล้วนะแล้วก็พอดีตอนนั้นน่ะทําเป็นหมออาสาอยู่ที่ที่1พรีเซ็นได้แหละเอาง่ายๆพรีเซ็นได้เส้นได้ถ่ายคลิปไว้ได้ว่ามีคนแบบตามถ่ายคลิปเลยปลอมเป็นสื่อมวลชนอยู่ในทุกจุดที่หมออยู่เขาโทรมาแล้วเขาบอกว่าเขาเป็นช่อง1ขอสัมภาษณ์ 5:00 น.แต่ไปรอดักเราตั้งแต่ 10:00 น.เช้าเฮ้ยแล้วกล้องของเส้นได้จับไว้ได้จนฉันต้องเปลี่ยนทะเบียนรถอ่ะอุ๊ยแล้วต้องเอาลูกอ่ะไปอยู่กับอีกบ้านหนึ่งอ่ะกลัวความไม่ปลอดภัย อันนี้ก็หนึ่งละโทรขู่นี่เป็นประจำเรื่องของการวิชาชีพวิชาชีพอะไรอ่ะก็ถูกพักใบ3เดือนแต่คำสั่งแพทยสภายังไม่ถึงที่สุดฉันยังสู้อยู่สู้ใช่ฉันสู้ฉันฟ้องศาลปกครองเพิกถอนคำสั่งแพทยสภาและฟ้องแพทยสภาด้วยและปีหน้าฉันจะลงสมัครแพทยสภาเลยเพราะว่าคุณน่ะมาด้วยความไม่เป็นธรรมฉันสู้กลับไม่โกงเพราะฉะนั้นตอนนี้หลายคนที่บอกว่าอ้าวโดนยึดใบแล้วนี่ไม่เพราะคำสั่งยังไม่สิ้นสุดขยันทำมาหากินจนแบบชีวิตดูไม่ทำก็ได้ทำงานเหมือนบ้านจะถูกยึดไม่ฉันมีความสุขฉันมีความสุขฉันเป็นนักธุรกิจเอาจริงๆแล้วอะในบทบาทของที่บอกว่าแพ้ความงามอีกหนึ่งกลุ่มก็คือนักธุรกิจเรามีบทบาทหลายบทบาทแล้วบทบาทเวลาเจอกับชาวเน็ตที่คอมเมนต์แบบคำแรงๆอะไรอย่างเงี้ยบทบาทเราเนี่ยเรารับมือกับเขายังไงคำไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมด่าขนาดนี้อย่างแรกฟ้องฟ้องจริงไหมฟ้องจริงฟ้องไปเยอะยังคะเยอะแต่ว่าไม่อยากจะรู้สึกไม่อยากจะให้คนรู้สึกว่าอ้าวเป็นคนของประชาชนทำไมฟ้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่งฟ้องเนี่ยเยอะและไม่ไกลเกลี่ยเวลาฟ้องเนี่ยมันจะต้องเขาเรียกว่ามันไกลเกลี่ยได้แต่ว่าถ้าจะเอาถึงที่สุดอ่ะมันนานสามปีใช่ใช่ใช่แต่ส่งฟ้องแบบเสียค่าทนายไปหลายล้านแล้วเหมือนกันนะส่งฟ้องเพราะว่ามันต้องวางศาลส่งฟ้องเยอะอาทิตย์หน้าคนดังแห่งอินเทอร์เน็ตฟ้องตรงคนดังแห่งอินเทอร์เน็ตแม่มีตัวย่อซะหน่อยแม่คนดังแห่งอินเทอร์เน็ตนี่แบบวงการไหนยังไงอ่ะพี่หมอมาแม่เดี๋ยวค่อยพูดหลังไมค์ละกันแกเฮ้ย พี่หมอมาเกียนคีย์บอร์ดฟังให้ดีนะจ๊ะหยุดค่ะหยุดคิดเรื่องอะไรแบบนี้ถ้าเกิดจะมาด่าอะไรเขาคุณดูเงินในบัญชีคุณด้วยก็คือ1ฟ้อง2คือถ้าสิ่งที่เขาด่ามันจริงฉันก็จะเอากลับมาและแก้ไขตัวเองคือจริงๆอ่ะเสนอความคิดเห็นได้แต่ขอให้อยู่ในแบบตีเพื่อก่อแล้วกันแต่ถ้าอะไรที่มันเป็นบัวใต้คอนกรีตฉันก็ปล่อยผ่านนะเข้าใจคือเข้าใจบัวในตมเนี่ยบางครั้งมันยังขุดได้ชื้นตมขึ้นมาแต่ใต้คอนกรีตมันงอกไม่ได้เลยอันนี้ฉันปล่อยผ่านฉันถือว่าก็คือทำบุญแม่ก็คือใช้สมาร์ทโฟนแต่กดโทรศัพท์อะไรเงี้ยว้าแฮชแท็กวันนี้จ้ะไม่แล้วเวลาโดนทีอุ้ยทำไมเหมือนโดนเองเพราะอะไรไหมเธอเอาวันนี้สนุกสนานมากเลยถึงช่วงให้ฝากทุกช่องทางติดตามโอ้โหเริ่ม IG Facebook ดร. KK ไม่ต้อง DR นะคะ DOCTOR KATE KATE 2 KATE ต้องพิมพ์ให้ครบเพราะดิฉันถูกปิดกั้นการมองเห็นทุกทางนะคะแล้วเดี๋ยวจะมี product ดร. Kate นะคะออกมาเป็นแบบวิตามินเกี่ยวกับลองโควิดคอลลาเจนใดๆลดน้ำหนักสามารถไปตามกันได้แล้วก็ฝากช่องทาง YouTube เดี๋ยวแม่หมอขอบอกจะรีเทิร์นตามได้นะคะต้องไปติดตามหน่อยแล้วไลฟ์สดนี่มีตารางวันไหมแม่ไม่มีเลยอยากจะไลฟ์ก็ไลฟ์นะก็ติดตามได้ทุกช่องทางนะครับวันนี้สนุกสนานมากเลยขอบคุณด้วยกับหมอของขวัญค่ะขอบคุณค่ะถ้าหมอล้นอะไรไปหรือว่าแบบเกาะทุกกระแสทำให้สังคมไม่สบายใจหมอขอโทษนะคะโอ้ยแอนดูให้โอกาสหมอนิดนึงนะปรับตัวสัญญาว่าจะเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันค่ะอืมอ่ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยละกันมีโอกาสเดี๋ยวมาเมาด้วยกันใหม่โอเคนะเอาล่ะเบรกกันครู่เดียวครับช่วงหน้าใครที่มองหาเรื่องราวของ
การจะมาทำธุรกิจออนไลน์ทำอย่างไรให้ปังมีเทคนิคแบบไหนกันบ้างเดี๋ยวเบรกคู่เดียวแล้วช่วงหน้ามาลุยกันต่อกับแซดสตอรี่แซดฮอลิเดย์ครับสวัสดีครับเรามีหญิงแก่งคนหนึ่งนะจ๊ะที่ไม่ว่าตอนนี้เนี่ยจะเปิดไปช่องไหนเนี่ยก็จะเจอเขานะคะเป็นคุณครูที่จะมาสอนคอร์สออนไลน์แต่วันนี้เนี่ยเขาจะมาเผยเคล็ดลับการขายออนไลน์จนประสบความสำเร็จ มาฟังประสบการณ์ดีๆจากเขากันนะครับครูปันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีเรื่องนึงนี่เซอร์ไพรส์มากอะไรอ่ะแต่ก่อนครูปันไม่เล่นโซเชียลนะจ๊ะฮะไม่เล่นโซเชียลเลยเฟซบุ๊กนี่ไม่รู้จักIG ไม่เล่นไม่แคร์แล้วทำไมมาเป็นครูออนไลน์ได้อ่ะจริงๆต้องบอกอย่างนี้เมื่อก่อนอ่ะไม่เล่นมีความเข้าใจผิดๆว่าจะเล่นไม่ทำไมมันเสียเวลานะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยพี่ปันเองเนี่ยเป็นพนักงานประจำเราเป็นเซลล์ขายบัตรเครดิตซึ่งอาชีพเซลล์เนี่ยโอ้โหมันหาเช้ากินค่ำอยู่แล้ววันๆก็ต้องเจอลูกค้าหาลูกค้าอยู่แล้วแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเล่นไปทำไมเล่นแล้วก็คงไม่ได้เงินเสียเงินอีกต่างหากนะคะแต่วันนั้นเนี่ยจุดเปลี่ยนเนี่ยมันทำให้เราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยการทำงานประจำดีนะแต่13ปีที่เราทำงานแบบนี้มันไม่มีเงินเก็บเลยหามาใช้ใช่แล้วหนี้แต่ละเดือนค่าบ้านค่ารถค่าบัตรเครดิตเนี่ยคือยิ่งทำหนี้มันยิ่งเยอะเราก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเราใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วแม่แก่ลงทุกวันลูกโตขึ้นทุกวันแล้วอนาคตของครอบครัวเราจะเป็นยังไงวันนั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยต้องหารายได้เพิ่มแล้วต้องทำอาชีพเพิ่มแล้วแต่วันนั้นมันคิดได้มันทำไม่ได้ อยากเป็นเจ้าของธุรกิจอยากเปิดร้านชานมไข่มุกก็ต้องใช้เงินต้องใช้เงินแต่คำถามคือมีไหมไม่มีไม่มีทุนไม่มีประสบการณ์ไม่มีความรู้วันนั้นก็เลยแบบอ้าวแล้วจะทำยังไงเราก็เลยมานั่งดูเฮ้ยจริงๆเราสามารถเปิดร้านได้นะแต่ไปเปิดร้านใน Facebook ได้ใน IG ได้นี่นาวันนั้นก็เริ่มเข้ามาศึกษาว่าเฮ้ยแล้วแม่ค้าออนไลน์เนี่ยเขาเริ่มต้นยังไงทำยังไงเราก็เลยรู้แล้วว่าเอ้ยจริงๆแค่มือถือเครื่องเดียวกับมีอินเทอร์เน็ตคุณสามารถถ่ายรูปสวยๆโพสต์รีวิวออกมาไลฟ์สดได้แล้ววันนั้นก็เลยเริ่มเข้าไปศึกษาค่ะนะคะโชคดีค่ะได้เจอโรงเรียนสอนธุรกิจออนไลน์เขาก็เปิดสอนเป็นแบรนด์ออนไลน์สอนครบวงจรเลยสอนตั้งแต่พื้นฐานสอนตั้งแต่จับมือทำก็เลยแบ่งเวลาไปเรียนรู้เพราะเราทำงานประจำไปด้วยตอนเย็นก็เข้าไปเรียนพอเรียนเสร็จก็เริ่มขายแล้วข้อดีของนะคะดีไอคอนเลยเนี่ยเขาต้องบอกว่าไม่ต้องมาลงทุนเปิดบินครั้งเดียวเราก็เลยเอาสินค้าเขามาขายก็เริ่มฝึกขายค่ะทีละชิ้น2ชิ้น3ชิ้นไม่ต้องเอาเงินไปจมไม่ต้องไปสต็อกของถูกต้องใช่ค่ะก็เลยเริ่มฝึกขายในวันนั้นวันแรกก็ขายได้1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้นโอ้โหดีใจอย่างกับถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ดีใจนะขายได้นะจริงๆเวลาขายของแบบชิ้นแรกมันแบบมันตื่นเต้นมากเราก็เลยเลยว่าเฮ้ยจริงๆมันไม่ยากนะปกติคนไทยเนี่ยเล่นโซเชียลมีเดียอยู่แล้ว60กว่าล้านคนเราก็เลยรู้ว่าจริงๆตอนนี้ตลาดใหญ่มากเราก็เลยเริ่มเข้าไปขายอย่างจริงๆจังๆตอนนี้ก็4ปีแล้วนะคะไม่ต้องทำงานประจำแล้วแต่ละเดือนเนี่ยยอดขายไม่ต่ำกว่าแสนชิ้นใช่ก็เลยเป็นที่มานะคะที่มาจัดเป็นคอร์สสอนเพราะเรารู้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยอยากขายของออนไลน์แต่ไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจแล้วตัวบันเองเนี่ยมันเคยลองผิดลองถูกมา4ปีเราก็เลยย่อยออกมาว่าเฮ้ยถ้าคนอยากเริ่มต้นสิ่งที่เขาจะต้องรู้เขาจะต้องรู้อะไรบ้างนะคะก็เลยจัดเป็นคอร์สขึ้นมาก็เลยเป็นที่มาของครูปันนี่แหละค่ะมันดีใจเนาะว่าทำได้ก็อยากแชร์ต่อเนาะใช่ใช่มีลูกศิษย์มากี่รุ่นแล้วครูปันตอนนี้สอนมาแล้ว105รุ่นว้ายใช่ลูกศิษย์200,000กว่าคนแล้วค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะลูกศิษย์ฟีดแบคที่กลับมาหาเราเขาสามารถเอาความรู้ที่เราสอนอะเขาเอาไปต่อยอดได้นะคะมีพี่ๆหลายๆคนเป็นเจ้าของกิจการของตัวเองอยู่แล้วใช่มีสินค้าอยู่แล้วแล้วเจอสถานการณ์โควิดกิจการปิดตัวก็เลยไม่สามารถที่จะดำเนินธุรกิจต่อได้ก็เลยมาเปิดหน้าร้านมาเรียนกับปันรายละเอียดวิชาที่จะเรียนกับครูปันเนี่ยมีอะไรบ้างได้เลยค่ะวันนี้นะคะปันมีโปรโมชั่นพิเศษซึ่งต้องบอกว่าเป็นคอร์สที่คุณจะต้องรู้ก่อนที่คุณจะขายของออนไลน์ปกติ5วัน5วิชาวันนี้เราแถมให้อีก1วิชาเป็น6วัน6วิชาค่ะวันแรกค่ะเป็นการตลาด0บาทผ่าน Facebook ที่คุณเล่นเล่น Facebook ยังไงที่สร้างยอดขายในทุกๆวันค่ะเราจะมีเทคนิคนะคะที่จะมามอบให้กับคุณวันที่2ค่ะแต่งภาพคลิปวิดีโอโดนๆค่ะในมือถือที่คุณมีอยู่นี่แหละนะคะต้องบอกเลยว่าถ้าอยากขายดีเนี่ยภาพและวิดีโอสำคัญมากวันที่3ค่ะ
สอนการเขียนคอนเทนต์ค่ะคำโฆษณาที่ดีเดี๋ยวนี้นะคะคนไทยต้องบอกเลยว่าสมาธิสั้นเขียนยาวๆไม่อ่านเนื้อการใช่3บรรทัดแรกที่ดึงดูดความสนใจหลักการมีอย่างไรวันที่4ค่ะสอนการสร้างเพจแบบมืออาชีพหรือหน้าร้านเสมือนของคุณนั่นเองวันที่5ค่ะเพิ่มยอดขายผ่านการยิงแอดโฆษณา Facebookยิงยังไงค่ะให้ตรงกลุ่มเป้าหมายสินค้าของคุณยิงยังไงให้คุณเสียค่าโฆษณาน้อยที่สุดแล้ววันนี้แถมให้อีกหนึ่งคอที่ต้องบอกว่าแพลตฟอร์มที่มาแรงที่สุดในตอนนี้คือ TikTok เล่นยังไงที่เพิ่มยอดขายโดยที่คุณไม่ต้องเสียค่าโฆษณาแม้แต่บาทเดียวเข้ามาเรียนด้วยกัน6วิชาค่ะครับผมคอร์สเยอะมากมายรายละเอียดขนาดนี้ราคาเป็นยังไงจ๊ะต้องมีโปรโมชั่นฝากกันนะยินดีเลยค่ะวันนี้อยากจะมอบคอร์สดีๆนะคะให้ทุกคนเข้ามาเรียนค่ะจากราคา9,700 บาทวันนี้สำหรับแฟนรายการ Set Story Set Holiday พิเศษกันไปเลย97บาทเท่านั้นค่ะแต่ยังหมดเพียงเท่านั้นนะคะสำหรับ100คนแรกที่ลงทะเบียนมาตอนนี้นะคะฟรี0บาทค่ะใช่0บาทกันไปเลยไม่ต้องเสียเงินเลยแม้แต่บาทเดียวนะคะลงทะเบียนมา100คนแรกที่ LINE @TO97@TO97 หรือสแกน QR code ด้านหน้าจอนะคะเข้ามาลงทะเบียนด่วนตอนนี้ได้เลยหรือโทรมาที่094ค่ะ545-5999ย้ำนะคะในคอร์สของเรามีครูพี่เลี้ยงให้คำแนะนำตลอดการเรียนรู้เลยไม่เป็นไม่เก่งไม่ต้องกังวลค่ะสามารถถามตอบได้ตลอดเวลาค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ต้องเวอร์วังอลังการไหมไม่ต้องเลยมือถือมือถือที่คุณมีอยู่นี่แหละแค่นั้นเลยเท่านั้นเลยกับอินเทอร์เน็ตสามารถเรียนได้เลยอยากให้ทุกคนลองเปิดใจเข้ามาเรียนด้วยกันค่ะแล้วคุณจะรู้ว่าการขายของออนไลน์ไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิดเลยทำงานประจำก็สามารถมาเรียนได้มีทั้งหมดกี่วิชาคะครูปันวันนี้นะคะเรามอบให้ถึง6วิชาเลยนะคะที่อยากให้ทุกคนเข้ามาเรียนด้วยกันแล้วเป็น6วิชาที่จะทำให้คุณสร้างยอดขายหลังจากเรียนจบได้เลยสำหรับแฟนรายการ Set Story พิเศษกันไปเลย97บาทเท่านั้นค่ะค่ะ100คนแรกลงทะเบียนมานะคะ0บาทเย้นั่นแหละใช่แอดมาที่ไหนแสดงตัวยังไงได้บ้างคะที่ LINE แอดนะคะด่วนเลยนะคะ100สายแรกนะคะ LINE แอด TO97 TO97 หรือสแกน QR code นะคะถ่ายรูปหน้าจอตอนนี้ก่อนได้เลยหรือโทรมาที่0945455999ค่ะครูปันใจดีมากจริงใจดีที่สุดเลยครับคือ100คนแรกรีบแอดรีบแสดงตัวนะคะเรียนฟรีไปเลยกับ6วัน6วิชาแบบนี้ให้แล้ววันนี้ขอบคุณมากกับครูปันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะลดจริงวันนี้นะคะเป็นความปังที่เอามาเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมเจอกับพวกเรา2คนได้เสาร์และอาทิตย์10โมงครึ่งทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แบบนี้วันนี้เรา3คนหมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ